โอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากเลยเนาะพวกเธอจนเปลี่ยนแบบสตูดิโอถ่ายเรียบร้อยนะคะก็เพิ่งจะได้มีมาอัดคลิปรีวิวนะคะเพราะว่าช่วงก่อนนี้ยุ่งมากจริงๆนะซึ่งวันนี้นะคะจะมารีวิวแบรนด์ดังนะคะที่อยู่ในไทยก็คือซีจันนั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วว่าเขามักที่จะออกโปรดักต์ใหม่มาทุกซีซั่นใช่ไหมคะแล้วก็นั้นเขาได้ออกรองพื้นที่ค่อนข้างเด่นมากๆเลยคือแอนชานนะคะตัวซีโรสโกตัวนี้นะคะตอนนี้ขิงใช้มาแบบ2ขวดแล้วแล้วก็เริ่มปรับโรฟมากนะในวันนี้เราจะมารีวิวรุ่นอีกรุ่นนึงนะคะซึ่งรุ่นที่เพิ่งออกล่าสุดเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาเคลมว่าตัวนี้เป็นแมทเขาเคลมว่าตัวนี้ปกปิดและอยู่ได้นานมากนะคะซึ่งก็จริงๆน้องขิงได้ PR box มาเนาะก็จะมีทั้งหมดประมาณ3เฉดสีนะคะทั้งแป้งและรองพื้นอย่างละ3เฉดสีนะคะแต่ว่าด้วยความที่เพิ่งกลับจากทะเลนะคะก็จะเห็นว่าสีผิวของขิงค่อนข้างเข้มนะในวันนี้ก็เลยจะเลือกเบอร์ที่ค่อนข้างเข้มนะแล้วก็รีวิวในวันนี้นะคะจะแบ่งเป็นช่วงขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะก็คือเริ่มแรกเนี่ยจะมาพูดถึง first impression นะคะตัวแพ็คเกจตัวราคาต่างๆนะคะส่วนขั้นที่2ก็คือการทดลองนะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือ final thought ว่าตัวนี้มันคุ้มราคาไหมมันจริงกับที่เขาเคลมหรือเปล่านะมาดูกันเลยค่ะโอ้เดี๋ยวชอบลืมขั้นตอนนี้มากเลยนะคะขึ้นมาโมชั่นขึ้นมาอย่าลืมกดติดตามนะคะ Instagram แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ด้วยนะคะถ้าชอบรีวิวแบบจริงใจแบบนี้นะคะบอกเลยว่ามีให้ดูอีกเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนไม่ต้องกดกันแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยมาดูแพ็คเกจจิ้งของทั้ง2ตัวนะคะทั้งแป้งแล้วก็ตัวรองพื้นด้วยเนาะบอกว่าดีไซน์เขาดีมากเลยนะคะนี่คือหน้าตาของแพ็คเกจจิ้งนะคะในรุ่นใหม่รุ่นนี้นะคะคือ Super Coverage ตลอดนะคะเป็นความพลาสติกนะคะแล้วก็เนื้อผิว texture เนี่ยจะเป็นแบบแมทเนาะคิดว่านะคะมันก็จะพกพาง่ายแล้วก็โอกาสที่จะกินโน้ตแตกหักขาดหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะน้อยลงนะคะเพราะว่ารุ่นเอนชานเนี่ยคือมันเป็นแก้วเนาะมันก็แตกง่ายนะคะแล้วก็พอเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะที่จะแล้วก็ตัวเบอร์ตัวเลขนะคะจะอยู่ข้างหน้าตัวเบอร์สีผิวนะคะแล้วก็มีเนื้อสีให้ดูนะคะเป็นซีทรูเป็นทรงกุหลาบแบบนี้ดอกไม้แบบนี้สวยมากเลยนะอันนี้จะเป็นไซส์30มิลลินะคะประดับตัวที่2นะคะที่มาในคอลเลคชันนี้คือแป้งนะคะซึ่งสีจานดังเรื่องแป้งที่สุดในรุ่นนี้เขาก็จะออกมาในแบบว่าสีแดงเหมือนกันนะคะเพื่อจะเห็นว่าสกรีนเขาหน้าตลับเนี่ยมีความแบบแมทแล้วก็เป็นเคลือบพลาสติกนะคะแตกต่างกันนะคะข้างหน้าจะมีแค่คําว่าสีจานนะคะส่วนรุ่นเนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังนะรวมถึงเบอร์ของแป้งด้วยนะคะตัวนี้เขาก็จะเคลมว่าเป็น ESPF 35 PA บวกๆนะคะซึ่งเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะคะแต่ว่าตัวแป้งเนี่ยคิดว่าโปรดักต์เขามีความแบบพัฒนาขึ้นมานะคะตรงที่ว่ามันบางลงนะคะทุกคนดิ้นมากเลยนะคะรวมถึงตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะดูเห็นไหมนะก็คือถ้าแบบลืมกดแป๊บนะคะหรือว่าแบบปิดไม่สนิทหรืออะไรเขาก็จะมีความแบบว่าดูดติดกันนะคะโอกาสที่แป้งมันจะแตกเนี่ยก็น้อยลงรวมถึงแบบว่าป้องกันความชื้นป้องกันน้ำนะคะป้องกันนู่นนี่นั่นทุกอย่างเลยคิดว่าตัวนี้ product เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างประทับใจนะคะกระจกบานใหญ่เนาะแล้วก็หน้าแป้งมีแบบการพิมพ์ลายดอกนะคะรวมถึงสปอนก็นุ่มขึ้นด้วยนะตรงนี้จะมีช่องระบายอากาศด้วยนะคะนี่ทำให้ฟองน้ำของเราไม่เหม็นอับนะคะ first impression ในเรื่องของ packaging ค่อนข้างชอบแป้งมากเลยรู้สึกว่ามันแบบคุ้มราคามากๆเลยวันนี้จะมาลองใช้นะคะ2ตัวนี้แล้วก็จะลองทดลองดูด้วยนะวัน5ชั่วโมงมาดูว่าแบบผ่านมาแล้ว5ชั่วโมงจะเป็นแบบไหนนะคะต้องบอกก่อนว่าขิงอ่ะมีรอยแดงค่อนข้างเหลือเยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบว่าเล็กๆปะปลายไม่ถึงกับแบบใหญ่มากนะคะแต่ก็มีรอยสิวที่เพิ่งเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะที่แบบไปทะเลมาเพิ่งกลับมามันก็จะมีนิดหนึ่งนะคะขั้นตอนการจะลงรองพื้นให้สวยเป๊ะนะทุกคนสิ่งสำคัญที่สุดคือไพรเมอร์นะคะอันนี้ถึงจะใช้ของFit Cosmetic นะคะอันนี้เป็น1 2 3 Oil In Serum ส่วนไพรเมอร์นะไม่แนะนำให้ลงทั่วหน้าเพราะว่าบางจุดที่เราแบบรูขุมขนไม่ได้กว้างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทำให้ไพรเมอร์ของเราอุดตันนะคะถึงจะลงบริเวณนี้ว่าตัวเองมีรูขุมขนค่อนข้างว่างบริเวณนี้นะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่งให้เขาเซตตัวก่อนนะมาลงรองพื้นก็ได้กดทั้งหมด1ปั๊มบนฟองน้ำนะคะ1อู้เยอะอยู่นะสำหรับ1ปั๊มนะคะจะแตะไปก่อนนะคะเพราะว่าเยอะมากจริง1ปั๊มนี่คือแบบอู้หูถ้าที่แตะดูนัวเนื้อจะเป็นความมูสนะไม่ค่อยเหลวนะคะอยู่ความมูสจริงนะคะเกลี่ยง่ายมากอะคิดว่ามือใหม่ที่แต่งหน้าไม่เป็นนะคะเกลี่ยง่ายได้แน่นอนนี่เป็นจุดที่ขิงมักจะเกลี่ยรองพื้นได้ไม่หมดภายในทีเดียวนะคะก็จะเป็นบริเวณจมูกที่มันมีร่องตรงนี้เนาะตอนนี้สีจันก็คือแทบผ่านนะเขาก็
coverage เรียบร้อยเป็นก้อนนะคะเป็นแบบปื้นๆอย่างนี้นะต้องรีบเกลี่ยก็เลยถ้าเกิดจะแต้มแบบ foundation ทั่วหน้าไม่ค่อยแนะนำเพราะคิดว่ามันจะทำให้เกลี่ยได้ไม่ดีนะคะแต้มเป็นจุดๆไปแล้วก็ให้เสร็จไปแบบ area นึงก่อนแบบครึ่งนี้ก่อนแล้วค่อยแต้มอีกฝั่งนึงแล้วก็ครึ่งนี้นะคะหรือว่าจะแต้มบริเวณที่มีสิวเฉพาะเท่านั้นก็ได้นะคะมันเริ่มเซตตัวแล้วนะมีความรู้สึกว่าเขาแมทไปกับผิวแล้วนะคะมันดูเป็นผิวที่ลงแป้งไปแล้วเลยอะผิวนี่คือเรียบไปเลยนะคะแล้วก็ไม่แปลกใจที่ทำไมเขาถึงขายเรื่อง coverage แล้วก็เรื่องความ matte เนอะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยที่บีบออกมามันก็เป็น mousse แล้วใช่ไหมคะตอนนี้พอมันเซตตัวแล้วมันเป็นผิวที่เหมือนแบบว่าลงแป้งไปนิดนึงแล้วนะคะคือแบบมีความเกาะผิวนะมีความแบบเซตตัวเร็วนะเดี๋ยวไปมาลองแป้งกันต่อเลยค่ะโอเคเพื่อให้ประสิทธิภาพการรีวิวครั้งนี้นะคะเป็น fact มากที่สุดขิงจะไม่ใช้แปรงเพราะว่าขิงจะใช้ตัวฟองน้ำที่เขามีมาให้เลยเพื่อที่จะแบบให้ทุกคนดูนะคะผลของเขาแต่คือตัวแป้งขิงจะใช้ขาวกว่าเพราะว่าขิงรู้สึกว่ามันเซตอะไรมันก็ดูให้เป็นไฮไลท์ได้มากขึ้นนะคะโดยนี้จะเป็นเบอร์125 warm beige นะคะส่วนตัวรองพื้นเนี้ยจะเป็น130 natural นะคะเป็นคนละเฉดสีกันนะคะแต่ว่าเป็นโทนเหลืองเหมือนกันขิงก็เลยจะจับมาลองใช้กับรองพื้นในวันนี้นะคะตัวพัฟของเขาอย่างที่ขิงบอกว่ามันบางเนาะหรือว่ามันนิ่มมากเลยนะคะขิงจะใช้วิธีกดfew times นะคะมัน 4-5 ครั้งมีความเหลืองมากเลยขิงจะไม่แต้มทางหน้านะคะก็แต้มจุดที่มันมีรอยที่อาจจะ coverage มากขึ้นมันถึงแม้ว่าจะเป็นเฉดที่ไม่ได้เป็นเบอร์เดียวกันเป๊ะๆนะแต่พอมาลงมันก็เป็นเบอร์ที่ใกล้เคียงกันออกปะมันก็ไม่ได้แบบโอ้ยแป้ง10แล้วรองพื้น40อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แหละก็จะมาห่างกันเกินไปนะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเบอร์ที่ต่างกันนะแต่ว่าขิงคิดว่ามันลงคู่กันได้เลยนะหน้าไม่ dropรวมถึงอันนี้ก็มีความ coverage ของแป้งในขิงดูไม่ออกเพราะว่ารองพื้นเขา coverage ไปแล้ว1แมทนะคะแต่ว่ามันก็ดูทำหน้าที่แป้งได้ดีอยู่ก็คือทำให้หน้ามีความแมทนะคะแล้วก็ส่วนของรอยสิวนะคะหรือว่าแบบส่วนที่มันมีรูขุมขนที่ค่อนข้างกว้างนะคะขิงก็จะแตะให้มันดูแบบว่าเบลอรูขุมขนไปได้ด้วยนะคะประมาณนี้เป็นยังไงมันดูตัดคอไปแต่ว่าอย่าดูคอเพราะว่ามันดำมันเป็นเข้มกว่านะดูผิวสวยเลยไหมดูเนียนขึ้นมาเลยไหมได้จริงโอเคงั้นเดี๋ยวถึงขอไปแต่งหน้าให้เสร็จลุคนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาfinal thoughtsนิดนึงนะคะจากนั้นจะมารีวิวอีกทีนึงหลังจากผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงค่ะโอเคมานี่คือลุคของวันนี้นะคะจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเตรียมลิปสีแดงไว้แต่ไม่คิดว่าจะเป็นแดงบานเย็นแบบนี้นะคะแต่ก็คิดว่ามันก็สวยเพราะว่าคนมันสวยมันดูราคาของเจ้าสีจันตัวนี้กันนะราคาก่อนที่จะลดเนี่ยก็คือ350บาทนะคะไม่รู้ทุกคนมาดูคลิปนี้ทันไหมนะคะเขามีโปรโมชั่นค่ะทุกคนซูมซะซูมไม่ซูมนี่นะก็คือจะได้ของแถมทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะแค่ซื้อแป้งตลับเดียวนะคะน่า295บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะแล้วก็ตัวของรองพื้นนะคะราคาเท่ากันเลยเดิมคือ350บาทในคอนนี่สายขาย290บาทนะคะมีของแถมให้เช่นเดิมนะคะส่วนรองพื้นนี่เขาจะมีเฉดสีให้เลือกทั้งหมด4ตัวนะคะคือ110แซนนะคะ120เบจ130 natural แล้วก็140ฮันนี่นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ารองพื้นเขามีให้เลือกเฉดสีมากกว่าเนื่องเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยคิดว่าเขาทำแบบค่อนข้างอยู่ตรงกลางนะคะอย่างเช่น125อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้กับรองพื้น120กับ130ได้นะโดยรวมที่ขิงให้นะคะว่าแบบผิวเขาแมทดีนะคะก็9เต็ม10แล้วกันเพราะว่าในเรื่องของแบบผลลัพธ์ที่ได้นะคะค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องโปรดักต์ก็มีแค่ติดกับตัวหลอดของรองพื้นเท่านั้นนะคะตัวแป้งนี่ขิงคิดว่าเขาออกแบบมาดีมากกว่ารุ่นก่อนๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูผลของแป้งแล้วก็รองพื้นอีกทีนึงนะคะ next 5 hours later นะคะ 6:43 นาทีนะคะก็จะให้ดูผลที่ได้อีกทีนึงนะคะอีกเกือบประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มเลยนะมันต้องเลทขนาดด้วยเนาะอ่ะแต่เพื่อรีวิวนะคะทุกคนเราจะกลับมาดูการผลที่ได้ค่ะและนี่นะคะคือชมหน้าของผ่านไปแล้วประมาณ5ชั่วโมงได้แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลา5ทุ่มเฮ้ย5ทุ่มสำหรับผลที่ดูนะคะตอนนี้ก็คือมันยังแน่นอยู่นะคะแล้วก็ยังมีความแบบปกปิดอยู่สิวที่ปกปิดไปนั้นก็มีหลุดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่โดยรวมก็คือหน้าไม่ค่อยมันนะคะ
แต่ก็อาจจะต้องให้เครดิตของเจ้าไพรเมอร์ของฟิตด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าไพรเมอร์เขาก็ช่วยให้แบบติดทนมากขึ้นให้รองพื้นมันเรียบเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่คือผล after ค่ะจะลงฟอนเดชั่นของสีจันไปแล้วนะคะมันก็ค่อนข้างประทับใจนะคะแต่คิดว่าถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยไปทำงานข้างนอกใช้ตัวนี้อาจจะต้องแบบซับมันบ้างระหว่างวันก็ค่อนข้างพอใจนะคะนี่คือผลรีวิวทั้งหมดในวันนี้นะคะก็ถ้าชอบรีวิวแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe channel ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ